อ่ะครับอัศมชันให้มาจังหวะนี้ครับแล้วให้เพื่อนมาแล้วซัดลูกนี้มาแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับอัศมชันขึ้นนำครับโอ้โหนี่เยือกเย็นจริงๆครับแล้วสุดท้ายจบด้วยสกอร์ของณัชนนท์สิริพรครับดูครับท่านโยกโอ้นกกระเรียนของอัศมชันนี่น้อยครับดูครับแล้วจัดใจจ่ายลอดวางขาแล้วไปเสา2ให้ณัชนนท์ครับอยู่ในทุกที่ทุกเวลาแล้วแท็บอินด้วยซ้ายครับหมดสิทธิ์รับครับสำหรับสุภกรภูลผลครับนี่ครับกระเรียนครับขวามาให้กันธนกิจสับแล้วก็ลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้นี่เป็นเข้ามือของเอริกซานาโดครับคุมมาจังหวะนี้แล้วพลิกได้ด้วยครับมีเวลามีพื้นที่ครับพาบอลเข้ามาเปิดมาแฉลบนิดนึงแล้วจิ้มลูกนี้ก็2-0ไปเลยครับอัศมชันขึ้นนำอีกครั้งครับชัยยุทธอินชำนาญครับโอ้แล้วมาเลยครับจังหวะยิงออกมาเลิฟซะเลยสูตรครับนี่ครับดูจังหวะโฉบเข้ามาด้านหน้าครับแล้วก็เขี่ยด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้สุภกรครับรับไม่ได้ครับแล้วประเด็นคือวงศกรศรีสวัยเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้านไม่เข้าไปประกบทางด้านของชัยยุทธล่ะครับในกลุ่มที่7นี้ครับมาดูว่าจะยังไงจังหวะยิงลูกนี้ครับโอ้ยชนเสาครับโอ้ยเกือบไปครับวงศกรลองซัดลูกนี้บ้างโอ้ยข้ามคานไปนิดเดียวครับมงไปทีนึงครับอัศมชันแล้วมงต่อเกี่ยวบอลให้เพื่อนให้มาล่อเป้าลูกนี้โอ้โหใครยังให้ไม่ได้ครับธนกิจต้องย้อนคืนกลับหลังมาใหม่แล้วโอ้โหจ่ายอย่างนี้ธนกิจมีปัญหาแล้วครับแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาแรกออกไปครับลูกยิงของรัชนนท์สิริพรครับขึ้นมาแล้วครับหาบอลขึ้นมาแล้วขวามีซ้ายมีให้แล้วซ้ายครับขวามาเติมแล้วครับมองเห็นหรือเปล่าครับยังครับตัดสินใจลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตีตื้นขึ้นมาได้สำเร็จครับลูกยิงของหมายเลข10ครับโชติพัฒน์สีชุมแสงครับดูจังหวะโชติพัฒน์ครับงามโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับนี่ครับดูด้านหลังประตูครับสัตว์ลูกนี้มาได้แต่มองครับทางด้านเอริกซานาโดครับโอ้ดูครับจังหวะตะปันยิงนี่ผมมั่นใจในตัวเองแล้วครับเอาครับอัศมชันลองขึ้นมาบ้างในกรอบเขตโทษจังหวะนี้เสียบอลแล้วดวลกันหาตะวันไม้ไปเลยโอ้อะไรกันครับเนี่ยตำแหน่งแล้วครับสุภกรภูลผลครับก่อนที่จะมาคว้าบอลไว้ได้ครับเอาครับมาดูก่อนจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้2-0ไปเลยครับโอ้3-1ไม่ได้ครับแต่มาโดนตีเสมอครับจากลูกยิงของหมายเลข8ครับโชคอนากรครับโบครับทางด้านพิเชียร์บัณฑิตครับลูกนี้ครับเบิ้ลคืนมาไม่จับเลยครับลูกนี้ของทางด้านโชคอนากรครับโบครับ2-2ครับมันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับจังหวะนี้ออกไปทางซ้ายแล้วเพื่อนเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่ให้ครับจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษจี้เดือดดักสองแล้วมีจังหวะลองยิงลูกนี้ชนะแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้โหเอริกพุ่งไปแล้วครับเสียหลักไปแล้วแล้วเปลี่ยนทางนี่หมดสิทธิ์รับไปเลยครับลูกทีของโชติพัฒน์สีชุมแสงครับปรับแก้ไขมาสุดท้ายครับนี่ครับโชติพัฒน์ฟัดลูกนี้ครับไปฉลับทางด้านปรมัตถ์เข้าประตูไปครับโอ้แล้วดูจังหวะหลังประตูครับนี่ครับเอริกซาโดหงายท้องปางงางเลยครับบอกโอ้โหว่าไม่รู้จะรับยังไงครับแม่แล้วไปหรือเปล่าครับอาสลีซัดลูกนี้มายังบล็อกไม่ได้อาสลีให้เพื่อนมาจังหวะนี้เจ้าแล้วยิงลูกนี้โอ้ยังเซฟไม่ได้ครับสุภกรครับผู้สาประตูตัวจริงกลับมาแล้วครับออกไปทางซ้ายมาจับบอลได้จี้เข้ามาในกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหนี่บอกว่าทักษะเหลือกินเหลือหลายเลยครับลูกยิงของธนพัฒน์วงวิชากรดูจังหวะนี้ครับโยกเข้ามาซ้ายแล้วก็ซัดเลยครับก่อนหน้านี้เยอะจังหวะไปครับครึ่งแรกครึ่งหลังครับเล่นน้อยจังหวะแต่ว่าได้ประตูเยอะทีเดียวแล้วปล่อยเพื่อนซัดลูกนี้มาติดกระแมนตามซ้ำอีกทีได้ไหมครับอัศมชันให้มาอัสลีโดนขวาอยู่อัสลีพลิกมาขวาอัสลีซัดลูกนี้แล้วก็ลูกกลับมาไปครับโอ้เสียดายครับเก็บได้ครับโอ้โหและเล่นท่ายากครับจ่ายคืนมาจังหวะนี้ถึงสุภกรเจอบีบแล้วโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับพิชยาบัณฑิตเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเอาชนะด้านอัศมชันไป4-2ครับ